ครับรับหน้าที่ดำเนินรายการครับครับวันนี้ก็พาคุณผู้ชมทุกท่านครับมาที่เวทีลุมพินีนะครับวันนี้ก็เป็นศึกพุ่มพันม่วงนะครับของพันตำรวจโทสุกทัศน์พุ่มพันม่วงครับนะครับนี่ก็เป็นคู่เปิดหัวของรายการพุ่มพันมวยไทยคืนนี้ครับเป็นคู่ที่3ในรายการนะครับก็มุมแดงครับนิติชัยสิทธิ์สจเปี๊ยกครับเจอกับทางด้านเมืองศรีพุ่มพันม่วงพิกัดน้ำหนักนี่125 ปอนด์นะครับครับสิทธิชัยกอสกุลเชื้อคนเดียวกันนะครับเจอกับเมือง1ต้องบอกว่าเป็นมวยโปรโมเตอร์เลยครับนะครับเมือง1หรือว่าเมือง4พุ่มพันม่วงคนเดียวกันแต่ไฟนี้นี่มาใช้เมือง1แล้วครับนะครับดูรอยสักซะก่อนครับนี่ไม่ได้ไปนอนทับหนังสือพิมพ์ที่ไหนนะครับต้องมาดูครับว่าเปลี่ยนมาเป็นเมือง1นี่จะเป็นยังไงครับรูปร่างดูว่าทางด้านเมือง1นี่ได้เปรียบนิดหน่อยเอาละครับต้องมาดูครับคู่นี้ถูกคู่แล้วดูรอยสักครับคุณน้อยครับไปนอนทับหนังสือพิมพ์มาหรือเปล่าเอาละครับมาดูยกแรกเลยครับฤทธิชัยนี่3ไฟหลังก็มีแพ้คะแนนมาประลองสอบุญยงยศครับแล้วก็มาแพ้คะแนนสายรับจิตเมืองนนท์ครับส่วนไฟล่าสุดนี่ไปแพ้น้องให้กับทวนกอกัมปนาทครับในยกที่3นะครับส่วนทางด้านเมือง4หรือเมือง1พุ่มพันม่วงครับ3ไฟหลังก็มีแพ้คะแนนรุ่งเพชรศักดิ์รังสิตครับแล้วก็แพ้คะแนนปิ่นเงินแป้งเย็นไอโอเดิมนะครับส่วนไฟล่าสุดก็แพ้น้องให้กับโทมัสสอชัยเจริญยกที่3นะครับโอ้โหทั้งคู่นี่สถิติถือว่าใกล้เคียงกันมากครับครับ3ไฟหลังนี่แพ้รวดเลยนะครับแล้วก็ไฟล่าสุดนี่แพ้น็อคมาด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับฟอร์มหลังๆไม่ค่อยดีครับต้องมาดูครับว่าวันนี้นี่ใครจะแจ้งเกิดได้สำเร็จโอ้โหดูจังหวะนี้นี่ล้มลงไปครับฤทธิชัยกรรมการนั้นเตรียมสุคนนะครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีสตาร์ทกันยกแรกเลยฤทธิชัยเนี่ยเมื่อเช้าต้องลดน้ำหนักถึง 1.2 ปอนด์เลยครับก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับส่วนเมือง1นี่มาขาดไป 0.6 น้ำหนักตัวพิกัด125ปอนด์ก็ไม่มีปัญหาด้วยกันทั้งคู่เลยครับโอ้รูปร่างได้เปรียบช่วงชกด้วยครับเมืองหนึ่งยังจดต้องจ้องกันอยู่ครับยกแรกดูชั้นดูเชิงกันก่อนครับตามภาษามวยไทยยุคนี้แบบขยับขาโดนแข้งซ้ายครับเมืองหนึ่งก็ถือว่าเป็นมวยโปรโมเตอร์ในวันนี้ด้วยครับครับศึกพุ่มพันม่วงเอาตรงไว้เสียหลักไปหน่อยครับเมืองหนึ่งเอาละครับฤทธิชัยหมดยกแรกก่อนครับนี่ครับผ่านไปยกแรกก็ยังสูสีนะคุณน็อตนะยังไม่มีอะไรกันมากเลยครับยกแรกฝ่ายต่างก็อย่างเชิงกันอยู่ครับคู่นี้นี่เรทเปิดเนี่ยเสมอทางด้านฤทธิชัยนะครับถือว่าสูสีเลยครับเอาละครับเดินหน้าเข้าหาเลยครับเจาะไปทีหนึ่งโดนยับซ้ายสกัดครับของเมืองหนึ่งเป็นนักมวยที่ออกอาวุธได้สวยงามเลยครับเมืองหนึ่งแต่หัวจิตหัวใจนี่ก็ต้องพิสูจน์ครับว่าเป็นยังไงครับเพราะว่าโดนหนักๆแล้วชอบถอดใจเหมือนกันฤทธิชัยจับได้เตะซ้ายเลยครับเอาจังหวะนี้ยังไงครับต่อยขวาไม่โดนขยับเข้ามาครับฤทธิชัยซ้อมอยู่กับโชคปรีชานะสำหรับฤทธิชัยกอสกุลเชื้อเนี่ยคนเดียวกันนะครับกับสิทธิ์สจ.เปี๊ยกตะพงเอ้าจับได้ไปซ้ายยังไม่มีอาการนะครับเมืองหนึ่งตอนนี้ก็รอดักจังหวะอยู่ช่วงชกถือว่าได้เปรียบนะครับยับนำครับฤทธิชัยนี่ครับเตะขวาบังไว้ได้ทันครับถ้าบังไม่ทันนี่ชายโครงเต็มๆครับเตะซ้ายขึ้นมานี่ครับเตะซ้ายยังไม่ถึงเท่าไหร่มีหมัดยับหน้าทำได้ดีเลยครับเมืองหนึ่งครับ
ก็รบกวนทางด้านนิติชัยตลอดนี่ก็เตะขวาต่อยขวาโอ้โหเริ่มจะเข้าเหมือนกันครับสกัดครับมือหนึ่งนี่ก็เตะซ้ายก็ยังเดินช้าๆครับยังไม่เปิดเกมลุยเต็มที่ครับสำหรับทางด้านนิติชัยเอาแข้งซ้ายครับโดนขวาโต้ยังไม่ถูกครับพลาดเป้าไปแหมมือหนึ่งยังนิ่งนะดูครับจังหวะฟันศอกมีของมีคมด้วยครับศอกเอาละครับนิติชัยโอ้จังหวะนี้เกือบจะเสียหลักไปครับเตะขวาสูงมาทีมหน้าเลยครับมือหนึ่งเอาละครับนิติชัยเดินต่อยลำตัวแล้วขึ้นบนเตะซ้ายจับได้คืนซ้ายครับยังไม่เต็มครับเตะขวาเอาละครับหลอกเตะซ้ายครับเหมือนจะออกขวาครับแต่ไม่ออกครับแล้วไม่ออกซ้ายครับครับนี่ครับหมัดยังชดเฉวียงอยู่ยังไม่โดนนะครับนะครับล็อกแล้วหาจังหวะตีอยู่ยังไม่ถนัดครับแยกออกมาใหม่ทิชชัยเดินหมดยกที่2เสื้อก่อนครับก็ยังดูแล้วยังไม่ชัดเจนทั้งคู่นะคุณน็อตครับคู่นี้สถานการณ์หลังจบยกที่2เนี่ยทางด้านมุมแดงครับมุมแดงดีกว่าครับก็คือทางด้านลิทิชัยเนี่ยได้เปรียบ10ต่อ9เอาละครับมาดูยกที่3กันต่อครับเตะซ้ายลิทิชัยต่อยลำตัวแข้งขวาครับต่อยขวาด้วยแต่จังหวะนี้นี่โดนขวาล่างล้มลงไปเอาละครับลุกขึ้นมาเมืองหนึ่งยังเน้นรับครับลิทิชัยนี่เดินบุกเลยยับสายนำมาเมืองหนึ่งยังใช้ฝีมือครับยังใช้จังหวะป้องกันตัวอยู่ทีมซ้ายไว้วันนี้ศึกลูกพี่ด้วยนะครับต้องรัดกลุ่มนิดนึงครับสวนเข่ามาต้องชกให้เต็มฝีมือเลยครับไม่มีออมแน่นอนจะไฟนี้สำหรับเมืองหนึ่งเอาละครับจังหวะวงในของลิทิชัยโอ้โหเสียบซ้ายเข้าไปครับปัดล่างล้มลงไปหน้าทิ่มเลยครับลิทิชัยเอาละครับต่อยลำตัวโดนหมัดยัดโต้มาครับแข้งซ้ายครับลิทิชัยโอ้โหโดนยัดข่าวซ้ายเข้าไปเต็มเลยครับดอกนี้เอ้าเหมือนจะโดนกระจับหรือเปล่าครับลิทิชัยเอ้าเกตปอดอาวุธคือล้อตรงนั้นน่ะกรรมการให้ชกต่อเลยครับอาจจะโดนไม่เต็มเท่าไหร่นี่ก็เรียกว่าแทงล่อเป้านี่ครับโดนเต็มๆครับจังหวะนี้หักล้มลงไปครับมือหนึ่งเอาละครับเกมน่าจะเดือดแล้วแขนครับแขนครับมาทำเขตปลอดอาวุธผมได้อย่างไรครับเอาแล้วครับเสียบคืนบ้างโอ้ยิงเพิ่มความรุนแรงขึ้นมาเลยคุณน็อตครับโมโหตรงที่โดนตรงกระจับนี่แหละครับครับโอ้โดนแทงซ้ายเข้าไปโดนแทงล่อเป้าเข้าไปครับคราวนี้ต้องเอาคืนแล้วต้องเตะล่อเป้าแล้วคุณน็อตพยายามจะเดินเกมไวขึ้นนะครับลิทิชัยวงในยังตีไม่ได้ครับกรรมการก็แยกออกมาครับเมืองหนึ่งนี่มานิ่งเลยนะครับยังไม่ผีผาไม่ประมาทเลยครับสกัดเอาไว้เตะซ้ายครับจับได้คืนขวาต่อยลำตัวเอ้าเอ้าโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหโดนขวาลำตัวครับโอ้สุดเลยครับเมืองหนึ่งโอ้โหยังไงครับจบไม่จบครับโอ้โหแล้วอาเจียนออกมาเลยครับขายของเก่าเลยครับโอ้โหตรงนั้นครับอาเจียนออกมาเลยครับเมืองหนึ่งโอ้โหโดนขวาลำตัวเข้าไปเต็มๆครับช็อตครับแบบนี้โอ้โหจบไวครับยกที่3เท่านั้นครับโอ้โหแล้วใครจะเก็บกวาดครับเนี่ยมีทีมงานอยู่ทีมงานนึกว่าคุณออสขึ้นไปเก็บนี่ครับดูภาพช้าก่อนครับเตะเข้าไปบริเวณลำตัวก่อนนะครับซ้ายสะดุ้งเลยครับแต่นี่ครับดูจังหวะปิดบัญชีครับหมัดขวาครับนี่ครับลิ้นปี่โอ้โหตรงนั้นนะครับแถวราวนมเลยครับนี่ชุดเลยครับช็อตนี้ครับไม่ต้องสืบครับโอ้โหแล้วถือว่าน้ำใจนักกีฬาสูงนะไม่ซ้ำครับตรงนั้นเลยครับเมืองหนึ่ง